สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอฮาร์ดแวร์เฮาส์ Smiley IT AirStock มาสเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ ASUS Taichi The Incredible Fusion of Notebook and Tablet และ OPPOสวัสดีครับชาว Overclock Zone TV ทุกๆคนวันนี้วันอาทิตย์อยู่กับผมคนเดียวครับพอดีว่ามนัสนัดมิสเทอรี่อู้ครับตื่นไม่ทันตื่นสายก็เลยต้องเป็นผมคนเดียววันนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักครับผมอยู่ที่ไหนยังไม่บอกนะครับมาฟังข่าวกันก่อนเพื่อเป็นการเสียเวลาเรื่องแรกเลยหลายๆคนเนี่ยเล่น Facebook ถูกไหมครับเวลาเราคอมเมนต์เนี่ยสมมติว่าผมขึ้นสเตตัสไปหรือว่ามีรูปอะไรไปเนี่ยในช่องคอมเมนต์เราจะใส่ได้แค่การคอมเมนต์หรือไม่ก็เป็นอีโมชันต่างๆแต่ณตอนนี้ครับ Facebook ได้เปิดให้ทดลองใช้ในเรื่องของการคอมเมนต์บวกกับรูปภาพเข้าไปด้วยโดยทั้งช่องขวามือสุดเนี่ยจะมีรูปกล้องนะครับสามารถใส่รูปภาพเข้าไปด้วยอินเสิร์ตรูปภาพได้ด้วยนะฮะทีนี้นะครับมันจะมันกว่าเดิมมันจะสนุกกว่าเดิมลองดูนะครับว่าใช้งานได้เมื่อไหร่บอกผมด้วยเพราะตอนนี้ผมเองยังใช้ไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือเรื่องแรกครับสำหรับ Facebook อีกเรื่องนึงถัดมาเป็นเรื่องราวของ Windows 8.1 Beta เหมาะสมมากครับสำหรับนักพัฒนาที่กระเป๋าแบนแฟนทิ้งกระเป๋าฉีกหน้าแหกนะครับผม Microsoft ออกมาบอกว่าถ้าใครเจอบั๊กใน Windows 8.1 ให้บอกเขาครับเขามีรางวัลค่าหัวสำหรับไอ้บั๊กตัวนี้เยอะนะประมาณแสนดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับบั๊กตัวแรกถ้าเจอและอีกเท่าไหร่เอ่ยอีก 50,000 ดอลลาร์สำหรับคนที่เจอบั๊กตัวที่2ต่อเนื่องสมมุติว่าผมเจอบั๊กตัวแรกผมได้ละแสนดอลลาร์เพื่อนผมเจอบั๊กตัวที่2ที่ต่อเนื่องกันได้ไปอีก 50,000 ดอลลาร์สบายสบายเลยลองค้นหากันดูครับถ้าใครเจอบั๊กรีบบอกเขาให้แน่นอนเขาบอกมานะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นเงินพิเศษสำหรับใครที่เจอบั๊กในตัว Windows Internet Explorer Preview 11นะครับผมที่มันจะมาพร้อมกับตัว 8.1 Beta นี่แหละถ้าเกิดเจอบั๊กใน Internet Explorer หรือว่า IE เนี่ยเอาไปอีก 11,000 เหรียญถ้าเกิดว่าผมเจอคนเดียวรวยเละนะจ๊ะลองดูครับค้นหากันมาเจอก็บอกด้วยอ่ะวันนี้ไปกันเร็วๆเพราะว่าอีกเรื่องนึงข่าวที่3นะจ๊ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับเขาเรียกว่าการระบายความร้อนในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับล่าสุดทาง NEC เขาได้เปิดตัวโทรศัพท์รุ่น Medias X เขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันใช้การระบายความร้อนแบบของเหลวซึ่งไอ้ของเหลวเนี้ยมันอยู่ในฮีทไปอีกทีนึงคือหลักการใช้งานของมันก็คือว่าคล้ายๆกับอันตราบุ๊กเนี่ยจะใช้การจะมีการระบายความร้อนโดยฮีทไปท์แต่ของอันตราบุ๊กเนี่ยขนาดของท่อฮีทไปท์มันเนี่ยประมาณ 1.1 มิลลิเมตรนะครับแต่ในตัว Medias X เนี่ยฮีทไปท์ของมันเนี่ยจะเล็กกว่าตัวอันตราบุ๊กทั่วไปประมาณครึ่งนึงซึ่งมันเล็กมากทีนี้แหละเรื่องราวของความร้อนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะระบายไม่ทันไม่เหมือนกับยุคนี้ที่ยังใช้เป็นกราไฟต์อยู่นะครับแล้วก็เป็นแผ่นฟอยล์ที่กระจายความร้อนไปทั่วเครื่องอันนี้อย่างทำงานได้ดีกว่าในเรื่องของฮีทไปท์รอดูกันครับผมได้ข่าวมาว่า Apple ตอนนี้กำลังทำอยู่ Samsung ก็กำลังทำอยู่ไม่แน่ครับถ้ามันใช้งานได้ดีจริงมันดีกว่าแผ่นกราไฟต์หรือว่าแผ่นฟอยล์จริงๆเนี่ยอาจจะได้เห็นโทรศัพท์ที่ใช้การระบายความร้อนแบบของเหลวหรือว่าฮีทไปท์นั่นเองไม่รู้มันจะดีสักแค่ไหนนะจ๊ะเรื่องสุดท้ายเลยครับเป็นเรื่องราวของชิปสุดดังอย่างนี่เลย Qualcomm Snapdragon 200เขาเปิดตัวใหม่ๆอีกแล้วครับมาถึง6ตัวจริงๆแล้วเนี่ยออกมา2แบบครับผมเป็นทั้งแบบ Dual Core แล้วก็ Quad Core มีรหัสที่ชื่อว่า 8x10 แล้วก็ 8x12 จุดเด่นของมันนะครับก็คือตัวนี้เป็นเทคโนโลยีการผลิต28นาโนเมตรแล้วนะจ๊ะรองรับ HSPA Plus 21 เมกะบิต per second แล้วก็ TD HCDMA จุดเด่นต่อมา Snapdragon 200เขาบอกว่า
สามารถประมวลผลด้านกราฟิกเนี่ยหรือว่าด้านมัลติมีเดียเนี่ยได้แรงมากกว่าเดิมเร็วมากกว่าเดิมแล้วก็รองรับกล้องหน้า5ล้านกล้องหลังอีก8ล้านจริงๆแล้วมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้กล้องหน้า5ล้านกล้องหลัง8ล้านเนี่ยไม่รู้เป็นจุดเด่นได้ยังไงที่สำคัญครับสามารถรองรับโทรศัพท์ที่มีซิม2ซิมได้ด้วยสลับไปสลับมาได้ด้วยใช้พร้อมกันได้ด้วยงงมากตอนนี้ไม่รู้ทำยังไงนะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีการหาพิกัดอย่าง iSat iSat AT นั่นเองครับแล้วก็ระบบ Quick Charge 1.0 และที่สำคัญครับมันมาพร้อมกับ GPU Adreno 302หรือว่า302นั่นเองชิปตัวนี้ครับรองรับทั้ง Android File OS X แล้วก็ Windows Phone ด้วยเรียบร้อยครับสำหรับข่าวไว้วันนี้ส่วนข่าวสุดท้ายครับผมนี่แหละครับที่ผมอยู่ในงานนี้ครับวันนี้ครับทาง ASRock ได้มีการเปิดตัวเมนบอร์ดด้วยกันถึง3ตัวครับไม่ใช่อะไรครับเป็นเมนบอร์ด Z87 นั่นเอง ASRock มีมาโชว์3ตัวด้วยกันตัวแรกครับ OC Formula ตัวที่2 OC Formula M และตัวสุดท้ายครับ Fatality เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันบรรยากาศในงานตอนนี้ครับมิสเตอร์แดเนียลไถผู้บริหารของทาง ASRock กำลังอธิบายว่าต่อไปนี้ ASRock จะมีผลิตภัณฑ์อะไรเทคโนโลยีอะไรออกมาบ้างนะครับสำหรับเมนบอร์ดที่เป็นชิปเซ็ต Z87แล้วที่สำคัญก็คือครับจากที่เมื่อก่อนเราได้ยิน ASRock 555ตอนนี้ครับ ASRock เขาเรียกเทคโนโลยีของเขาว่า A-Style A-Style มาพร้อมกับ HDMI in Purity Sound แล้วก็ Home Cloud นะเกือบลืมซึ่ง A-Style เนี่ย3ตัวนี้นะครับผมตอนนี้ครับนิกฉีผู้ที่เป็นคนออกแบบเมนบอร์ด ASRock OC Formula เนี่ยเขากำลังอธิบายว่าเมนบอร์ดที่เขาออกแบบมาเนี่ยมีฟีเจอร์อะไรบ้างจุดเด่นตรงไหนบ้างไปฟังกันครับนี่ครับท่านผู้ชมเมนบอร์ดตัวนี้เป็น1รุ่นที่เขาชูโรงนะครับสำหรับ ASRock เป็นรุ่น Z87 OC Formula ที่เห็นอยู่เนี่ยมีน้ำไหลน้ำมันไหลได้ยังไงครับคือ Z87 OC Formula ทุกตัวของ ASRock นะครับผมเขาทำการพ่นหรือว่าเคลือบสารพิเศษหลังจากทำการประกอบทุกชิ้นส่วนลงไปบนเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วสารตัวนี้คุณสมบัติของมันก็คือมันสามารถกันน้ำได้กันชื้นได้เพื่ออะไรนักโอเวอร์คล็อกรู้ดีครับว่าเวลาเล่น LN หรือว่าเล่นน้ำแข็งแห้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความเย็นสูงเนี่ยมันจะเกิดความชื้นแล้วมันจะก่อตัวเป็นหยดน้ำหรือว่าเป็นน้ำขึ้นมานะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องทำการยัดนู่นยัดนี่เพื่อกันไม่ให้มีการแลกเปลี่ยนถ่ายเทนะครับทำให้เกิดหยดน้ำแต่ณตอนนี้ครับ ASRock ทำการใช้สารพิเศษเคลือบลงไปที่ตัวเมนบอร์ดเลยทุกตัวครับสำหรับ Z87 OC Formula มีมาให้หมดเลยครับมาดูครับว่ามันมีน้ำจริงๆนี่ครับน้ำหยดติ๋งๆเลยไม่ช็อตด้วยอันนี้คืออะไรอันนี้คือหลอดไฟครับผม
เป็นพันธมิตรกันครับยี่ห้อ Elvester นะครับผมเป็นหลอดไฟเพื่อความสวยงามสวยงามครับเป็นการ์ด PCI นะครับผมใช้ได้เลย PCI Paste นะฮะนี่เลยและนี่ครับผมเป็นเคสที่ทาง ASRock จับมือกับทีม BMW ในการดีไซน์เคสตัวนี้ออกมามันน่ารักมากแต่มันน่ารักแบบเท่ๆมันไม่เบานะครับมันเป็นอลูมิเนียมแต่มันไม่เบามันหนักก็คือว่ามันสามารถตั้งได้แบบมั่นคงอย่างแน่นอนเทรนแบบนี้ครับน่าจะเป็นเทรนสำหรับปี 2013-2014 หรือในอนาคตนี่ครับจับคู่กับเมนบอร์ดตัวนี้นะ 37M OC Formula เป็นไงฮะนี่ครับไซส์เล็กมินิประหยัดพื้นที่แต่ตัวบอร์ดเนี่ยเป็นสีดำเหลืองไม่รู้ว่าเคสที่ทำมาขายจริงเนี่ยตรงเนี้ยหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆจะเป็นสีเหลืองด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเป็นเหลืองดำเหมือนกันลองดูครับเพราะว่าเคสตัวนี้สวยน่าสนใจแล้วนี่ก็เป็นอีกแบรนด์พันธมิตรครับ Cooler Master นั่นเอง Cooler Master ตัวนี้เปิดตัวใหม่ครับสำหรับ750วัตต์ GX2นะครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่ครับที่ Unbox หรือว่าการทดสอบของเราเจอกันแน่นอนนี่คือ Avesia ครับอีกหนึ่งแบรนด์พันธมิตรของ ASRock ครับซิงค์ลำเพลินสวยแบบนี้เหมาะกับเมนบอร์ดทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะจ๊ะเมนบอร์ดแล้วยังมีการเวิร์กช็อปในเรื่องของการโอเวอร์คล็อกด้วยนะครับกรุ๊ปนี้คือกรุ๊ปของออริจีหรือว่าดิวดิวกุ๊ปต่อมาครับนี่คือเซอร์นิกฉีนักโอเวอร์คล็อกระดับโลกที่เรารู้จักกันดีแล้วก็เป็นคนออกแบบหรือว่า R&D ของทาง ASRock ที่ทำการออกแบบ Z37 OC Formula ด้วยนี่พี่แกมีลาง KLN พี่แกมาถึงกรุ๊ปสุดท้ายครับตอนนี้เราอยู่กับกรุ๊ปของไซดอนใช่ไหมบางซอนหรือว่าซอนคอนนั่นเองเป็นไงครับพี่ซอนตอนนี้นะคะแจกเรื่องเหลือ5 3,000 อ๋อพูดแรมอยู่ครับ 3,250 3,250 5ด้วยค่ะอเวเจอร์ในงานวันนี้ครับผมที่มาพร้อมกับข่าวสารประจำสัปดาห์ในวันอาทิตย์วันนี้
พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับเทปข่าวมีอะไรติดตามครับวันนี้ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงครับรอบหน้าครับข่าวแล้วก็พร้อมแบบอีเวนต์วันนี้ก็มีทั้งลาไปก่อนครับสวัสดีครับที่มาจากกรุงเทพด้วยมีต่างจังหวัดด้วยไหมคะ